วันนี้เรามีเมนูแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองมาฝากค่ะเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มคนจนพริกแกงละลายใส่หน่อไม้ดองปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่กุ้งต้มต่อจนกระทั่งกุ้งสุกแล้วปิดไฟตักแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ